วัสดีครับผมเกษตรไวดี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะทำภารกิจผู้รับเหมาสายบุญครับซึ่งก็เป็นภารกิจที่ผมจะอัพมาเรื่อยๆครับในกรณีที่ผมสร้างความดีต่างๆครับเกี่ยวกับวัดหรือชุมชนครับผมก็พยายามจะอัพให้เห็นอีกมุมมองนึงของผมครับนอกเหนือจากการทำเกษตรแล้วก็การทำงานอื่นครับก็คือจะมีในส่วนของการทำจิตอาสาครับก็คือเราสามารถสละเวลามาทำอะไรก็ตามครับให้ชุมชนและวัดได้ครับก็คืออย่างน้อยเราก็เป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆครับในการขับเคลื่อนหลายๆอย่างเกี่ยวกับวัดครับวันนี้ผมก็เลยตัดใจว่าจะนำเอาไม้ที่อยู่ในนี้ฮะเป็นกองไม้นะครับซึ่งได้จากการบริจาคบ้านครับของญาติโยมครับแล้วสุดท้ายพระก็ลื้อมาแล้วก็มาทิ้งไว้ตรงนี้ครับแต่มันก็มีผุบ้างแล้วก็จะมีปลวกกินบ้างแต่ผมจะเลือกที่เอาพอไปทำประโยชน์ได้ครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมก็จะทำรู้สึกจะเริ่มก่อนก็คือทำเก้าอี้ครับไปวางตามจุดต่างๆครับเพราะตอนนี้ผมก็ได้ปรับปรุงพื้นทัดรอบวัดครับก็คือสามารถให้รถวิ่งรอบได้แล้วก็จะมีจุดพักผ่อนก็คือสำหรับเวลามีงานครับคือญาติโยมที่มีงานหรือพระมามีงานที่วัดครับก็คือจะไม่มีที่นั่งพักผ่อนก็จะต้องคอยยืนรอครับแล้วบางครั้งก็เมื่อยครับก็คือผมเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ไปทำให้เป็นประโยชน์ก่อนดีกว่าครับอย่างน้อยเราก็ได้วางแบบพื้นที่นะครับว่าจะทำไปอะไรบ้างวันนี้ก็เลยขอประเดิมในการที่จะนำเอาไม้พวกนี้ไปวางตามจุดต่างๆครับเพื่ออย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้กับญาติโยมครับคือใครมีจิตศรัทธาเห็นผมทำว่าไม้ที่ทำมาวางตามจุดต่างมันอาจจะไม่คงทนถาวรอาจจะร่วมบุญในการที่นำม้าหินหรือโต๊ะหินมาบริจาคให้กับวัดครับวันนี้เราเริ่มคิดแล้วเราก็เริ่มลงมือครับแต่ก่อนที่จะไปเห็นวิธีการทำในส่วนของเก้าอี้ก็อยากให้เพื่อนครับเข้าไปกดนี่ฮะ Subscribe ครับมากด Subscribe ครับวันนี้เราไปเริ่มจิตอาสาสร้างความดีเป็นผู้รับเหมากันดีกว่าครับไปครับนี่นะครับก็เป็นไม้ที่ได้เลือกมาแล้วครับซึ่งก็เป็นไม้ที่ผมจะใช้มาทำเก้าอี้แล้วก็ทำโต๊ะนะครับอุปกรณ์ที่ให้ทำไม่มีอะไรมากมายครับก็มีแค่ตะปูครับแล้วก็มีค้อนครับจะเน้นในส่วนของการตัดน้อยหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดใช้เลื่อยตัดก็ค่อนข้างใช้เวลานานครับนะฮะเลื่อยก็ต้องคมมากครับผมก็เลยจะเลือกไม้ที่ประเภทว่าไซให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดครับเพื่อมาใช้ในการทำเก้าอี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำเลยดีกว่าครับอันนี้นะครับเป็นไม้กระดานนะครับที่เขาหั่นไว้ซึ่งมันเป็นต้นกำปูหรือต้นจามจุรีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นเก้าอี้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องเอาเก้าอี้ก่อนครับแล้วตอนนี้พอได้ในส่วนของที่นั่งเลยครับขาครับผมก็จะใช้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของดูแล้วน่าจะเกี่ยวกับบันไดเนี่ยครับไม่รู้เขาเรียกลูกบันไดหรือจะเรียกไอตัวรับลูกบันไดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงครับอันนี้ฮะก็จะมีด้วยกันอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการมาประกอบกันครับนะฮะให้เป็นอย่างนี้ครับซึ่งก็จะเป็นขาครับนะฮะอันนี้คือด้านล่างนะครับวางกับพื้นอันนี้ด้านบนตอกกับในส่วนของนู่นฮะไม้ครับนี่ครับใช้ถุงพลาสติกครับในการตอกตะปูครับจะทำให้ตะปูตอกง่ายนะครับ